คือเนกิโทโร่ล็อกเลยก็จะเห็นร้านซูชิอันเนี้ยตั้งสวัสดีครับวันนี้บิวซังก็พาคุณนายแม่นะครับมาเดินเล่นที่ชินจูกุที่ถนนหน้าตึกก็อตซิลล่าเนี่ยให้ดูตึกก็อตซิลล่าก่อนมีเห็นไหมตึกก็อตซิลล่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกนาทีนึงเดี๋ยวพ่นไฟแล้วเราก็จะมาหาอะไรกระแทกปากกันกับพวกมันเที่ยงนึงแล้วเดี๋ยวดูซีเที่ยงนี่อันนี้คือก็อตซิลล่ามันกำลังจะพ่นไฟหรอโอ้นี่พ่นนะโอ้นี่ตอนเที่ยงนะก็มีแบบก็อตซิลล่านี่เห็นไหมมันแวบมาพ่นควันออกมาด้วยมีแสงไฟออกมาจากปากด้วยเรามาทันถ่ายก็อตซิลล่ากำลังแหกปากพ่นควันพ่นไฟกันพอดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกระแทกปากกันเพราะตอนมันเที่ยงแล้วไงคุณนายแม่แบบรีเควสบอกว่าอยากจะกินอะไรนะข้าวหน้าซูชิมากๆเลยข้าวหน้าซูชิแล้วก็ตรงนี้มันจะมีข้าวหน้าซูชิอยู่1ร้านนะครับที่บิวซังก็มากินประจำก็รสชาติก็โอเคใช้ได้ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่เราก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันก็อยู่ที่หน้าตึกก็อตซิลล่านั่นแหละนี่อันนี้คือตึกก็อตซิลล่าใช่ไหมครับเราก็ปลื้ดมานี่เลยนี่เลยคือหน้าร้านซูชิด้งนั่นเองนี่เลยลักษณะของซูชิด้งก็จะให้เราเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนโอ้ยนางแบบอยากจะกินไข่ปลาอิคุระอูนิเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันราคาเท่าไหร่อันนั้นคือเนกิโทโร่อ่ะเราเข้าไปเลยตรงนี้แล้วกันนี่อันนี้เราจะให้ดูเมนูก่อนนะเมนูก็จะเป็นเช่นนี้นี่วิธีการสั่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติใครไม่รู้จะสั่งยังไงเนี่ยเขาจะมีเมนูหน้าสองเราสั่งตามนี้เลยก็ได้อย่างเช่นอันนี้คุณนายแม่สั่งอันนี้เลยเมื่อกี้อันนี้จะเป็นอูนิแล้วก็ไข่ปลาอิคุระแล้วก็แซลมอนนะครับหรือจะเป็นอันนี้เป็นอูนิอิคุระแล้วก็มากุโระก็ได้แต่ดูสั่งอันนี้นี่เป็นแบบนี้เป็นโฮตาเตะอิคุระแล้วก็อันนี้มันเป็นมากุโระไม่เอาเป็นปลาแซลมอนแทนนะครับเราสั่งตามนี้เลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากจะสรรหาด้วยตัวเองนี่อยากจะกินแบบไหนก็สั่งได้เลยเขาจะมีให้เลือกแบบ2แบบถ้าเกิดแบบราคาเดียวก็จะราคาประมาณเท่านี้นะถ้าเกิดสมมติไม่ใช่ราคาถ้าเกิดสมมติแบบหน้าเดียวจะราคาเท่านี้ถ้าเกิด2หน้าเนี่ยเราก็ต้องดูราคาแบบ2หน้ามาบวกกัน3หน้าก็คือแบบ3หน้าสมมติบิวซังจะสั่ง3หน้าใช่มั้ยครับเราก็จะดูเนี่ย3หน้าจะเอาอะไรบ้างสมมติจะเอาปลาแซลมอนใช่มั้ยอันนี้คือหน้าเดียว2หน้า3หน้าแล้วก็เอาราคา3หน้าเนี่ยก็คือ360เนี่ยมาบวกกับสมมุติสั่งโฮตาเตะโฮตาเตะก็คือ490ตรงนี้บวกกับไข่ปลาอิคุระก็บวกกับ540ตรงนี้อันนี้คือสั่งแบบ3หน้าแต่ก็สมมุติสั่ง2หน้าก็เอาดูราคา2หน้าอย่างเช่นอันนี้คือ810บวกกับสมมุติเราจะกินปลาแซลมอนก็บวกกับ480ตรงนี้อันนี้คือวิธีการสั่งของเขานะครับหรือถ้าใครจะกินหน้าเดียวก็คืออันเดียวไปเลยราคาบนนี้นี่ราคาบนนี้เลยเราสามารถรังสรรค์เมนูที่เราต้องการเองได้นะครับอันนี้แบบนี้ก็มีอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านจะแบบเล็กๆไม่ใหญ่มากนี่เราดูร้านนี้วาซาบิเขาให้มันเป็นแบบนี้เลยคุณไปบีบเอาเองเลยเอาให้สะใจไปอันนี้ที่สั่งของคุณนายแม่กับบิวสั่งมาแล้วนี่อันนี้คือของคุณนายแม่เลยก็จะเป็นอันนี้เป็นอูนิแล้วก็เป็นปลาแซลมอนแล้วก็เป็นอิคุระส่วนของบิวสั่งก็จะเป็นนี่เลยเป็นอิคุระโฮตาเตะแล้วก็ปลาแซลมอนนั่นเองเราจะเริ่มกินกันแล้วขั้นแรกเราก็เอานี่เลยโชยุนะครับปรื้ดมันลงไปนี้ทำเลยใครชอบวาซาบินะก็ป้ายมันลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเราก็หนึ่งสองซ้ำเราก็กระซั่วกันเลยอ่ะเริ่มกินนี้ก่อนใช่ไข่ไปคุณเราอร่อยมากไข่ไปคุณเราคือเลิศมากจริงๆเลิศจริงๆเขาบอกดูแบบ
หน่อยเลิศมากอร่อยมากอร่อยมากไข่ปลาอิคุระมันนี่คือสุดยอดต่อไปเดี๋ยวเราจะกินโฮตาเตะกันโฮตาเตะหอยเชลเผลชอย1 2 3 1หวานนั่นมันฉ่ำอ่ะอร่อยฮะอร่อยจ้าที่จะกินอร่อยมากเดี๋ยวบอกโคตรอร่อยมากๆได้รสชาติใช่ใช่อ่ะอย่างที่3อันนี้จะเป็นปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซาโมนส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่าซาแมนแต่ภาษาไทยคือแซลมอนก็คือไปแซลโดราเอมอนนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามากินปลาแซลโดราเอมอนกัน1 2 3ไม่ชอบได้รสชาติได้กลิ่นข้าวตัดไปเล่นเหมือนจ้าที่เราไปกินเองล่าสุดนะรสกินได้เยอะคุณนายแม่เป็นยังไงบ้างของคุณนายแม่เป็นไงโอ้โหได้รสชาติไม่ได้กลิ่นของความสดแล้วรสหวานจะได้อร่อยไหมอร่อยมากตาหูสว่างเลยล่ะรสได้ไหมเสียดายมาตั้งหลายทีไม่มากินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาก็ต้องมากินให้ได้ดูสิดูสิเห็นไหมคุณแม่สั่งอุนิแล้วเป็นยังไงบ้างรสชาติของอุนิได้รสชาติอุนิเลยเนี่ยดูแบบความหอยความอะไรของมันแบบมันอร่อยมากๆอ่ะกินแล้วค่อยหายคิดถึงชอบไปเดินนี่อันนี้คือเป็นบรรยากาศภายในร้านเห็นไหมร้านก็แบบเล็กๆไม่ใหญ่มากวันนี้เรามาเนี่ยยังไม่มีใครมาเลยเพราะเรามาแต่ไก่โหที่นี่คือไก่โหเนี่ยไปดูคุณนายแม่กินสิอุ้ยอร่อยไหนๆดูดูสิแทบจะเลียกินแบบอร่อยมากชอบมาร้านเนี้ยชอบไม่ต้องไปถึงอูเวเท่าหรอร้านนี้คือกินหมดแล้วกินหมดแบบเกลี้ยงโบเบอย่างนี้เลยเห็นไหมไม่เหลือข้าวแม้แต่เม็ดเดียวเลยคือแบบอร่อยจริงๆไข่ปลาอิคุระเขาเนี่ยแบบได้กลิ่นคาวกลิ่นเค็มของเขาเนี่ยแบบเลิศมากส่วนโฮตาเตะเขาเนี่ยแบบหวานมันจะหวานแล้วมันจะฉ่ำๆอ่ะคืออมในปากแล้วเคี้ยวได้แบบไม่เลี่ยนเลยปลาแซลมอนก็เลิศมากเหมือนกันใส่ซอสโชยุของเขาอ่ะมันอันนี้โชยุของเขามันไม่เค็มมากนะมันจะแบบเหมือนเขาผสมอะไรก็ไม่รู้ว่ามันทำให้แบบมันนัวนัวมันไม่เค็มมันจางๆแต่มันก็ไม่ได้จางจนเกินไปมันอร่อยแล้ววาซาบิเป็นไงตกลงวาซาบิเผ็ดไหมเผ็ดกำลังดีวาซาบิเผ็ดกำลังดีด้วยวาซาบิเป็นแบบเป็นแบบอย่างนี้เลยเผ็ดน้ำบูค่าเสียหายนะครับของคุณนายแม่ก็คือ 1,680 เยนส่วนของบิวซังก็คือเอา3ราคาเนี่ยมาบวกกันรวมกัน2คนก็คือ 3,070 เยนนั่นเองนี่คุณนายแม่บอกดูสิคุณนายแม่กินเกลี้ยงเลยเห็นไหมแต่บิวซังก็เกทับบอกว่าดูสั่งเกลี้ยงกว่าดูสิไม่เหลือข้าวสักเม็ดหนึ่งเลยแต่ว่าอะไรคือว่าคุณนายแม่กินเหลือนี่ไงเห็นไหมเหลือข้าวตั้งหลายเม็ดดูสั่งกินแบบว่าเลียใครหาเม็ดข้าวเจอในนี้ให้เลย 10,000 เยนไม่มีทางหาเจอเด็ดขาดเพราะดูสั่งได้ทำการเลียไปเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาจากร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอิ่มอ่ำสำราญอร่อยกันอิ่มพอดีอันนี้ให้ดูข้างๆร้านก่อนเมื่อกี้มีรถมาบังไว้ถ่ายไม่ค่อยได้นี่เลยเขาก็มีให้เราเลือกได้หลายแบบหลายชนิดเลือกตามแบบนี้ได้เลยหรือแบบผสมผสานแบบที่บิรุซังบอกเมื่อกี้ก็ได้อันนี้คือหน้าร้านเขานะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยร้านอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกก็ไม่ต้องอ่านหรอก
วิธีมาง่ายคือเดินมาถึงตึกก็อดซิลล่าก่อนนี่ตึกก็อดซิลล่าปุ๊บแล้วก็เดินมา1บล็อกเลยก็จะเห็นร้านซูชิอันเนี้ยตั้งอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เข้าไปได้เลยรีวิวร้านซูชิด้งก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าบิวทางจะพาไปกินอะไรไปทำอะไรไปรีวิวที่ไหนติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนละคุณแม่อร่อยไหมโอ้โหอร่อยอิ่มกำลังดีอิ่มจะอ้วกอาปาเออปาเดี๋ยววันหลังเราไปอุยโนกันข้ามไปขึ้นรถไป